เดี๋ยวนะแป๊บนึงไปไกลแล้วดึงดึงสติดึงสติสวัสดีครับนอนหนังรีวิวกลับมาอีกแล้ววันนี้มากับเรื่องฮิตแมนฮิตแมนฮิตแมนป้องเหน่งขย่งยิงเออป้องเหน่งยิงป้องเหน่งขย่งยิงวันนี้ชื่อไทยเหรอชื่อไทยชื่อป้องเหน่งขย่งยิงฮิตแมนจริงด้วยกูเอาไอเดียตัวเองเนี่ยไปสมัครงานตัวจริงพวกตั้งชื่อภาษาไทยไงเออเนี่ยชอบป้องเหน่งขย่งยิงเออฮิตแมนดูหนังตลกเลยบ้าฮิตแมนเดี๋ยวๆมึงส่วนตัวกับกูป่ะเนี่ยไม่ยอมแพ้ไงเอเจนต์47เออ47 1 2 3 4 5 7 8โอ้ยตกกันยันเช้าอีกดอกโอเครีวิวเข้าเรื่องเซนุสิตก่อนเออว่ะเดี๋ยวไม่ต้องเซนุสิตเลยโอเคโอเคมาความรู้สึกกันดีกว่าความรู้สึกดูเรื่องนี้บอกตามตรงกูไม่รู้สึกเหี้ยอะไรเลยบอกว่าฝรั่งเขาพูดกันไว้เยอะเรื่องนี้มันเหี้ยอย่างนู้นอย่างนี้คือผมไปไม่ได้อคติดูแบบไม่ได้อคติแต่ว่าเราดูแล้วเราก็รู้สึกว่าเออกูไม่แคร์จริงวะเราดูแบบเมื่อไหร่มันจะยิงกันวะดูยิงเลยใช่แล้วอย่างที่ว่าเขาใช้ชื่อฮิตแมนฮิตแมนเนี่ยมาจากเกมใช่มันมาจากเกมและเกมเขาที่ออกแนวแบบนึกออกไหมรอบฆ่าไปแอบไปปุ๊บไปแอบล็อกคอปึ๊กหักคออะไรนี่ลากลากลากแอบไปในตู้เสื้อผ้าไปแอบขยะเออคือกว่ามึงจะฆ่าสักคนนึงอ่ะมึงต้องคิดหน้าคิดหลังมันต้องมีกระบวนการมีแผนวางแผนแบบแยบยลแต่อันเนี้ย10นาทีแรกแม่งยิงไปเกือบร้อยอะไรที่อะไรเงี้ยอันนี้ผิดประเด็นของฮิตแมนของเขาว่าฮิตแมนใช่นั่นแหละพี่ท็อปคิดว่าไงความรู้สึกก็คือความรู้สึกคือว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่ Fox พยายามขายของคิดว่ามันนึกถึงแบบ TV Innovation อะไรเขาแบบว่าเอาฮิตแมนมาแค่พระเจ้าเอาฮิตแมนมาเยี่ยมจริงเลยเหรอเฮ้ยสองรอบแค่มันเลยดีมากเลยแต่ว่าจริงหรือเปล่าใช่แล้วฮิตแมนซึ่งว่าแมนจริงจริงหรือเปล่าจริงจริงคือหนังเรื่องนี้มันคือหนังเฮียอะไรก็ได้เว้ยที่เขียนให้เป็นหนังแอคชั่นสนุกหน่อยบิวเยอะๆขอบิวเยอะๆขายบิวเยอะๆตามตัวแล้วทำยังไงดีให้ขายได้ครับเจ้านายเนี่ยพวกผมเขียนหนังเสร็จแล้วทำยังไงให้ขายได้อ๋อเรามีฮิตแมนอยู่เลยเอาฮิตแมนโปะหัวไปเลยชื่อเนี่ยรอคนใช่ไหมที่พูดอย่างนี้เพราะว่าเราไปดูบ้างเนี่ยเราไม่รู้สึกว่ามันคือฮิตแมนเราไม่มีความรู้สึกของกลิ่นไอฮิตแมนเลยใช่แบบใช่เขามีความฮิตแมนแค่สูตรดำท้ายแดงใช่ถือสไนเปอร์แล้วก็หัวล้างมีบาร์โค้ดไทยเขาตีความฮิตแมนแค่นี้เหรอซึ่งจริงมันมีกลิ่นไทยมากกว่านั้นแล้วอีกอย่างนึงคือหนังเนี่ยเรื่องเนี้ยพี่แบบถามว่ามันหนังแอคชั่นอ่ะเราไปสนุกกับคอนฟลิกต์สนุกกับอุปสรรคสนุกกับปมความขัดแย้งอะไรต่างๆมันก็ไม่ถึงจะเล่าเรื่องมันก็ไม่ถึงแอคชั่นเออแอคชั่นสนุกเออกูได้แอคชั่นวะดูหนังเรื่องเนี้ยกูได้แอคชั่นกลับมาแล้วกันคือคนพูดในแง่มุมของคนดูทั่วไปอ่ะคงจะไม่คิดอะไรหรอกมันก็คงเฮ้ยมันจริงกันดูมันจริงกันดูมันจริงกันอะไรงั้นอ่ะตรงนั้นคือถ้าพูดในมุมมองถ้ามุดเราไปดูหนังอ่ะคนธรรมดาที่ไปดูหนังโอเคสนุกแต่เนี่ยเราจะมาแล้วพวกกูไม่ใช่คนธรรมดาโดนปรับเปลี่ยนพันธุกรรมแล้วตัดยีนเรียบร้อยแล้วคือพวกเรามาพูดเนี่ยมาพูดแบบมาขยี้หนังให้ทุกคนฟังใช่ใช่แล้วเจมส์เป็นยังไงรู้สึกก็เนี่ยให้ดูกูแดกกาแฟคิดดูดิกูเข้าไปอ่ะ10นาทีแรกกูหลับหลับเลยเล่าเหี้ยอะไรก็ไม่รู้กูก็เออแล้วก็คิดในใจว่ากูต้องรู้มั้ยไม่รู้มั้ยกูหลับได้อะไรเงี้ยทะลุหมดชิปโอ้ได้กลางเรื่องแล้วเว้ยกำลังจะเข้าได้เข็มแล้วกำลังจะมันมาบู๊ตอนที่ไอ้พระเอกมันเดินฟังปงผมนี่เริ่มตื่นแล้วใช่มั้ยเริ่มตื่นแล้วก็เฮ้ยพระเอกแบบที่เข้าไปโดนจับอ่ะเทปนี้จะสปอยไหมสปอยขอสปอยนะขออนุญาตสปอยแล้วกันเอาง่ายๆจอดลึกจอดเทปเนี้ยตั้งใจจะสปอยกันคือจะได้พูดให้มันปากหน่อยนี่อยากขยี้ไงคือพูดเป็นฉากๆไปเลยเนี่ยนับนับเลยอ่ะ5 4 3 2 1เริ่มเลยมาขอคนแรกได้ไหมเอาเลยนี่บอกเลยนะถามจริงดูเจเนซิสสนุกไหมข้าสนุกเรื่องนี้ก็สนุกเหมือนกันเจเนซิสแล้วใช่ใช่ใช่เพราะอะไรสนุกเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยทำไมอ่ะเอ้าก็ไอเอเจนต์มันก็เหมือนเทอร์มิเนเตอร์ไออีผู้หญิงอ่ะก็เหมือนซาร่าคอนเนอร์ส่วนอีตัวไซล่าชื่ออะไรนั่นในเรื่องจอนอ่ะจอนแต่มันคือแสดงเป็นไซล่าในฮีโร่ไงคือไอตัวเฮียนะก็เหมือนทีพันคือพอดแม่งเทอร์มิเนเตอร์เออพอดเทอร์มิเนเตอร์เลยนั่นแหละดูหน้านี่ซีเรียสไหมเนี่ยซีเรียสนะเนี่ยก็คือมันพอดมันเปื่อยเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันพอดช่วงแรกอ่ะเหมือนเทอร์มิเนเตอร์และช่วงหลังมันพยายามตลบเล่าพยายามตลบเล่ายิ่งช่วงที่อยู่ในโรงงานอ่ะที่มันต่อยกันอ่ะตัวจอห์นสมิธกับตัวเอเจนต์ซีเจนอ่ะที่มันต่อยใช่ใช่โหนั่นคือมันพยายามเป็นเทอร์มิเนเตอร์มากเลยนะจริงเออใช่พยายามแล้วตอนตายก็เหมือนกัน
ช่ไหมตอนตายอ่ะเขากลัวไม่ได้ขายเพราะเป็นฮิตแมนไงอาวุธประจำกายมันต้องเป็นลวดล็อกคอขายหน่อยฮิตแมนร่วมกันล็อกคอไม่พอเสียไฟฟ้าช็อตเลยจู่ไม่ตายคือโดนไฟช็อตเนี่ยตอนแรกกูเดินออกมาแล้วเดินออกจากโรงแล้วไม่มีอะไรกูรีบเดินเลยตอนนั้นอ่ะแม่งโคตรเซ็งไอ้สัสสักพักมั้ยมีคนพูดยังไม่จบยังไม่จบชงงามดูกูหันมาดูเอาไอ้เหี้ยลืมตาไอ้เหี้ยตนโดนไฟช็อตอ่ะไอ้สัสนี่มึงกลับภาค2ใช่มั้ยเออเอ็นเครดิตนี่คือที่กูรอเนี่ยไซร่าของหมอกเออไซร่าของหมอกไซร่าของหมอกไซร่าของหมอกไซร่านี่มันคือซีรีส์เรื่องแดงสมองนะเออๆอะไรงั้นคือช่วงท้ายเรื่องมันพยายามตลกมากเนื้อเรื่องมันค่อนข้างสเปรย์สปาร์คใช่แม่งเล่าสเปรย์สปาร์คมากมึงพยายามกดเคี้ยวอะไรของมึงแบบกลายเป็นว่าเราไม่แคร์เลยว่าพ่อมึงจะตายมั้ยไอ้บริษัทที่นี่จะมาเอามึงเปล่าเอเจนต์47เนี่ยใช่มึงจะรอดมั้ยอะไรแค่อย่างเดียวคือเมื่อไหร่ไอ้เอเจนต์47จะได้บี้หัวนมนึงเองหัวนมเป็นเด่นว่าหัวนมนั่งเองก็หัวนมไม่ใหญ่ก็บี้แม่งเลยมั้ยเดี๋ยวนะโคตรเยอะเลยไอ้เหี้ยคือเนื้อเรื่องเนี่ยอย่างที่ว่าเขาจะมีศัพท์ภาษาอังกฤษอยู่เขาเรียกว่าคอนบูลูดคอนบูลูดมันสเปซสปามันเคี้ยวคดงดงอมันแบบว่าอย่างที่ว่าที่มึงบอกว่ามึงจะหลับสิบนาทีแรกคือมันเหมือนอธิบายประวัติศาสตร์ให้ฟังทำอะไรอ่ะวิจัยอย่างนู้นอย่างนี้ตัดแปลงอย่างนู้นอย่างนี้ใส่ชื่อคนเข้าไปแม่งชื่อยาวแล้วมึงก็แบบคืออย่างนี้มันเป็นอย่างนี้คือเห็นอยู่ว่าหนังเนี่ยเขาเซตคำว่าเอเจนต์ให้มีสตอรี่ของเขาอะที่มันค่อนข้างจะเยอะรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะมีการถึงความตรงนี้มีทุกตัวยีนนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาพยายามจะเล่าทั้งหมดตรงนี้ให้คุณเข้าใจเร็วที่สุดคือเขาพยายามทำหน้าที่คนเล่าหนังที่ดีนะที่จะพยายามเล่าตัวตรงนี้ให้คุณเข้าใจเร็วที่สุดให้คุณเข้าหนังเร็วที่สุดเพื่อที่คุณจะได้ไม่เบื่อแต่สุดท้ายแล้วอะมึงเล่ามาทั้งหมดเนี่ยกูต้องรู้ไหมกูยังไม่เก็ตเลยอะเออบางทีอะไม่คือไม่ใช่ไม่เก็ตอย่างเดียวต่อให้เก็ตก็เถอะมีคนเข้าใจอะถามเลยมึงต้องรู้ไหมรู้แล้วช่วยทำให้หนังสนุกขึ้นปะถูกไหมคือบัญญัติง่ายๆว่ามันไม่จำเป็นจั่วอย่างนี้ดีกว่าไหมแค่เปิดว่าเอเจนต์คือกลุ่มคนที่ถูกเกณฑ์มาแล้วจับต้นตัดแต่งพฤติกรรมบางอย่างเพื่อให้มีความสามารถมากขึ้นจั่วแค่นี้ไปก่อนไหมและให้คนสงสัยแล้วค่อยไปอะไรวะตามเรื่องแต่ละเรื่องลายทางต่อสู้ค่อยให้เห็นพลังทีนิดมันจะดูดีถ้าเป็นในลักษณะอย่างเงี้ยการนำเสนอมันน่าสนใจมันดูดึงดูดไปทั้งเรื่องแต่เงี้ยเหมือนกูเรียนประวัติศาสตร์มึงจบแล้วแล้วกูจะไปดูปัจจุบันแล้วเอาลงเหมือนแล้วปีทิ้งท้ายอนาคตให้กูอีกนะเออเทียบว่าพวกมึงกลับแบบเหมือนกับเชฟเขาไม่เข้าใจวัตถุดิบเชฟปะปะเหมือนเชฟเขาไม่เข้าเชฟเขาไม่เข้าใจวัตถุดิบอะเขาเอาของดีไปยำให้คนกินเป็นออเดอร์ก่อนซึ่งจริงๆไอออเดอร์ตรงนั้นอะไม่ต้องให้กินหมดมึงเอามาใส่ตัวอื่นได้อร่อยกว่าอีกคือเข้าไหมเข้าใจมันเป็นอย่างนั้นอย่างที่พากมันก็เลยแบบมันเยอะไปหมดแล้วบางทีกูก็แบบไม่ต้องรู้ก็ดีกว่าไหมเฮียกูไม่ต้องรู้ดีกว่าป่ะแต่ว่ามันก็ในพูดมาเนี่ยมันดูเหมือนจะไม่ดีเลยนะแต่สิ่งที่ดีก็มีตัวพระเอกชื่ออะไรนะโรเบิร์ตฟรินเออโรเบิร์ตฟรินลูเพิร์ดชอบเลยวันเด็กหน้าตีจังเลยตามชื่อหนังไงอะไรชื่อไทยเลยนะไม่ได้ละมุ้งเหน่งขย่งยิงมุ้งเหน่งขย่งยิงคือเขาแสดงโอเคเขาแสดงดีเขาใส่ชีวิตเข้าไปในตัวละครที่มันไม่มีชีวิตตัวละครเขาแบบต้องแบบหน้านิ่งไร้ความรู้สึกไงไร้ความรู้สึกหน้านิ่งไม่เจ็บไม่ปวดไม่อะไรแต่ว่าเขาแสดงโอเคนะคือมันไม่ใช่หุ่นยนต์อะมันคือคนที่พยายามข่มใช่ความซื้อคือผมเห็นนะแล้วผมรู้สึกได้ว่าลูเบิร์ตฟินเนี่ยทำการบ้านมาดีก่อนจะมาเล่นนะเหมือนเวลาเราเห็นนักแสดงที่เขาใส่ใจกับบทเขาจริงจังตั้งใจเนี่ยมันจะออกมาเลยแล้วที่พี่รู้สึกว่ามันดีเหมือนกันลูเบิร์ตฟินเนี่ยพี่ว่าเขาเล่นดีคือหนึ่งเนี่ยเขาพยายามตีความคำว่า47เนี่ยมีบุคลิกยังไงคือไอ้เฮียลูเบิร์ตฟินเนี่ยมันนั่งเล่นฮิตแมนตั้งแต่ภาคแรกรู้ได้ไหมไม่ได้ครับเขาน่าจะทำการบ้านมาแล้วอีกอย่างนึงที่พี่เห็นลองไปสังเกตดูในหนังเวลาเขาเล่นเนี่ยเขาจะมีการใส่เขาเรียกว่าบอดี้เมสเซจเข้าไปให้เราเห็นอย่างแบบเวลาเขาพยายามคิดหรือพยายามเครียดหรือพยายามคิดอะไรในหัวเยอะๆหรือมีอารมณ์เครียดกดดันอะไรเงี้ยเขาจะกัดฟันกัดฟันอันนี้กัดฟันอยู่มีแล้วมันเห็นกับพุงแก้มเนี่ยเวลากัดนั่นไม่แต่อันนี้คางมึงสั่นไม่เคยใช่อันนี้คางมึงสั่นอันนี้เขาเล่นแบบอินเนอร์เยอะๆแล้วถ้าเล่นใหญ่อะเล่นใหญ่ก็เหมือนควายเยี่ยมเพื่อนโอ้โหแบบนี้นี่ไปกันแล้วมันต้องดื่มด่ำกับรสชาติหญ้าด้วยอันนี้ควายเคี้ยวแต่เนี้ยอย่างเงี้ยคือหญ้าบดหมากอยู่โ
คือรูปผลฟินน่ะเขาพยายามใส่ตรงนี้อย่างไรอย่างอย่างเวลาคิดหรือเครียดหรือกังวลหรือคิดเยอะๆในสมองน่ะเขาจะกัดฟันหรือเวลามีซีนทอล์กแบบซีนในห้องขังที่สอบสวนเนี่ยเขาจะมีนัยยะบางอย่างซิมโบลิกบางอย่างในตัวเองที่แบบว่าส่งไปว่ากูเหนือกว่ามึงนะหลายขุมนะอะไรเงี้ยกูถือไพ่เหนือมึงเนี่ยพยายามก้มหน้าสี่ห้าองศาแล้วมองไปที่ศัตรูทุกคำเลยมันจะมีนัยยะบางอย่างที่แบบดูแบบกดดันคนที่อยู่ฝั่งข้างเนี่ยทำไมไปกันโอเคโอเคเดี๋ยวนะโอเคมาก็คือนั่นแหละรูปแบบฟิล์มต้องชมเรื่องนี้เขาใส่ใจแล้วเขาดีนะไม่รู้ว่ามันเป็นความต้องการของ acting coach หรือเป็นสิ่งที่รูปแบบฟิล์มเขาครีเอทใส่จริงแต่ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบฟิล์มเองหรือ acting coach นะสิ่งนี้พี่ว่ามันดีมันเป็นเสน่ห์ผมคนนึงอ่ะที่ดูพวกนี้ในหนังใช่มันเป็นในย่างตัวละครน่ะแล้วถ้าพูดถึงนางเอกนางเอกเฉยเฉยวะนอกจากเรื่องหัวนมแหลมก็เฉยเฉยใช่นางเอกเนี่ยกูความรู้สึกตอนแรกแม่งเหมือนเอ็กเมนมันมีพลังแบบรู้สึกสัมผัสอะไรได้สักอย่างนึงจากไกลๆสักพักแม่งไอ้เหี้ยไปจับมือพระเอกหลับตาปุ๊บเห็นภาพมาเลยอ้าวกูคิดว่าเจนยานทิพย์ไอ้สัตว์เจนก็มาเจนก็มาเจนก็มาเออไอ้เหี้ยแม่งมึงไม่ได้เซนอะไร47เธอต้องทำบุญนะไม่ใช่ไอ้เหี้ยใช่ไหมคืออย่างนั้นมันแบบอะไรของมึงอ่ะเวอร์มันกลายเป็นอย่างที่บอกเห็นไหมพดเรื่องแม่งดูเป็นเทอร์มินาเตอร์มีอะไรนะบริษัทซิมิเคทมึงลิงก์กันไหมเนี่ยกับวิชั่นอิมพอสซิเบิลเนี่ยใช่ไหมใช่บริษัทเดียวมันบอกใช่ปะวะไม่รู้แต่มันชื่อเหมือนกันแล้วก็มีความเป็นมิวแทนของ X-Men เข้ามารวมอยู่ด้วยอุ้ยเรื่องนี้หลายลบนะใช่ได้นะน่าจะสนุกเทอร์มินาเตอร์ X-Men มิชชั่นอิมพอสซิเบิลสุดท้ายแม่งกลายไปเป็นข้าวหมูไงที่แบบว่าคนนู้นเหลือคนนี้เหลือมันยำรวมกันแต่มันไม่ได้ขนาดนั้นหรอกไอ้นี่พูดเวอร์ไปกูเองมึงแดกปล่อยเข้ากูไม่มีจะแดกรอทายอินอยู่เนี่ยขายของก็ได้ไปเรื่องอื่นมั้งเออไอ้เหี้ยไดอะล็อกไงไดอะล็อกผมว่าไดอะล็อกเรื่องนี้แม่งมึงเดาง่ายเหมือนแบบมึงพูดเหี้ยอะไรมากูรู้เลยเดี๋ยวมึงจะตอบว่าอะไรมันดูแบบกุ้งกิ้งไม่รู้แบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กพูดถึงกุ้งกิ้งเนี่ยวุ้นเส้นต้มยำอ่ะคิดถึงมากเลยเคยกินป่ะเคยกินนานแล้วต้มแห้งอ่ะแล้วก็เฮ้ยเซเว่นยังมีขายจริงเหรอใช่ใครอินไหมกุ้งกิ้งแล้วได้หรอกอ่ะมันคือเหี้ยอะไรไม่เกี่ยวหรือมันไปไกลกันนั่นแหละมันดูแบบจักรจี้เออจักรจี้อ่ะอย่างซีนจักรจี้สุดคือเราจะเห็นแล้วเอเจนต์เวลาหลับปั๊บเอเจนต์จะผมคอหลับก่อนนะผมคอหลับก่อนนะกูก็แบบเอ้ยมึงไม่ไปนอนดีๆทำไมมึงจำเป็นเหรอต้องได้หลับคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ขอพูดนิดนึงตอนแรกอ่ะมันโยนคาแรคเตอร์มาคือแบบไอเราก็แอบเชื่อนึกออกไหมว่านั่งหลับโหมึงนี่ตัวจริงไงแบบโดนฝึกมาไงนอนหลับนอนไม่ได้นอนนี้ไม่ได้นอนแล้วไงว่านอนแล้วโจรจะปล้นเออถ้านอนนี่ต้องเอาทูบจี้ตีไว้ก่อนไม่ใช่ใส่แว่นในแบนเออแล้วตีใหญ่ซะแค่จะบอกว่ามันดูแล้วมันเฮ้ยเขาต้องฝึกนานเขาต้องมีวินัยแต่พี่กับมองว่าไอ้นอนเนี่ยสำหรับพี่มันไม่ได้ดูให้มึงดูเก่งขึ้นอ่ะมึงดูแบบมึงอยู่มาเป็น10ปีได้ไงวะนั่งหลับอย่างเดียวใช่ไหมมึงรอดชีวิตมาได้ยังไงแล้วมึงแข็งแรงได้ยังไงนะคือนั่งหลับสักพักแม่งเอาปืนตั้งไว้เออไอ้เหี้ยนั่งเองแม่งเอาปืนไปใช่เนี่ยจะบอกว่าเอาปืนไปจะบอกว่าเสือกแล้วฆ่าแบบระดับเทพนะเว้ยนั่นแหละยานมีเหี้ยเลยแม่งเอาปืนไปไม่รู้ที่จะบอกให้เจนตี้รู้เนี่ยคือนางเอกเอาปืนไปไม่พอคือพอเอเจนตื่นมาหายไม่รู้ตัวนะไม่รู้เอาปืนไปแล้วพอจบเหตุการณ์ปั๊บเอเจนก็สู้รู้เปล่าสู้ปุ๊บจบปั๊บเหตุการณ์นางเอกเดินออกมาหน้าเหลือหลาพร้อมปืนอ๋อเวลาฉันเครียดฉันจะเอาปืนไปแกะเล่นชอบแกะเล่นเออมึงหน้าตกไงอีดอกตั้งใจนิดยังไงวะกะจะขับก้าไงกะเอาก้าไงขับก้าไงในโรงนี้อันนี้เดี๋ยวอันนี้ไอนี่ไอป่ะไอไม่สังเกตดีว่าเขาไอป่ะเออเขาจะไอก็ได้แต่มันมาจังหวะนี้พอดีด้วยคือมันเงียบไงตอนนั้นแบบเพราะปึ๊บมันจะทิ้งเงียบนิดนึงแค่คนดูใช่แต่มันกลายเป็นไอแล้วแหละไม่รู้อ่ะแต่คือแบบเนี่ยทั้งลงมันจะเงียบแล้วมีฉากแค่นี้นั่นแหละคนไอเรื่องนี้แล้วเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ปูมาคือหนึ่งอย่างที่บอกเชื่อไงโอ้มันต้องฝึกมาเว้ยมันต้องแบบมีสติแบบจับปืนปุ๊บปุ๊บปุ๊บบู๊แต่นี่หลับปั๊บนางเอกก็ไปไม่รู้เรื่องหรอกมึงไปนอนหลับดีๆเถอะเออจริงก็คือหน้ากูไหว้ล่ะ47เตียงมีไปนอนถ้ามึงนั่งมึงพยายามระวังตัวขนาดเนี้ยแล้วมึงยังโดนขโมยปืนได้อ่ะ
กูไปนอนที่ดีๆมันไม่มีประโยชน์ที่มึงแกมานั่งทำอาบน้ำปะแป้งตางูเชื่อกูนอนดีๆโอ้ยหลับสบายพัดลมจ่อโอ้ยมันมีฉากนึงตอนที่พ่อมันโดนจับอ่ะเฮ้ยไปไม่ต้องมันห่วงเออไม่ต้องห่วงไปไปพาลูกนี้ไปเออไม่ต้องมันห่วงเออไอตอนนั้นอ่ะตัวนางเอกอ่ะมันจะบอกมึงทิ้งพ่อกูได้ไงมึงนี้มาทุบกับซีเจนแล้วทิ้งพ่อกูได้ไงความรู้สึกกูแบบพ่อมึงไม่ตายซะหน่อยไอ้เหี้ยไม่แล้วคือมึงรักพ่อมันมึงเพิ่งรู้มันไม่ใช่พ่อมึงรู้คือกูไม่เข้าใจแบบกูไม่รู้สึกแคร์คือพ่อมึงตายก็ไม่เป็นไรอ่ะกูไม่พ่อมึงตายเลยเขาเรียกว่าคือไม่ผิดที่ตัวละครเจอพ่อครั้งแรกก็จะรักขนาดนั้นมันไม่ผิดเป็นมนุษย์แต่ว่าเราเชื่อไม่ได้ใช่คือแบบพ่อมึงตายไปเถอะอะไรเงี้ยคือมีคนดูแอนแมนไหมจำตอนแอนโทนีจำตอนแอนโทนีโดนยิงได้ไหมมึงแบบไอ้มดปีกอ่ะโดนยิงมันยังรู้สึกมันยังรู้สึกกว่าอันนี้พ่อมตายไปเลยตายไปเลยพ่อมึงตายไปเลยไอ้สัตว์ในนั้นก็หอบแดกอยู่ได้เหี้ยแบบตายเลยอะไรพูดถึงพ่อขอช็อตนึงชอบมากเลยช็อตที่รู้สึกว่าแม่งกูยกให้เป็น The Wall of the Best มึงเป็นจั่วแดนหรอกว่าสัตว์พ่อเดินคุยกันมาเดินคุยกันมาเลยปุ๊บเอเจนต์47เดินมาถึงน้อยๆพ่อก็สบายใจที่ทำให้พี่น้องได้เจอกันมึงต้องช็อกดิมึงต้องช็อกดิกูต้องช็อกใช่ไหมมึงต้องช็อกทำไมไม่ช็อกอ๋อมันเป็นพี่น้องกันใช่นี่เหรอแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นอ่ะมันก็ไม่เอ่ยถึงเลยนะจั่วว่าวอ่ะเดี๋ยวรัวแล้วไอตัวพระเอกกับนางเอกเองก็ไม่พูดถึงเลยก็เหมือนแบบพ่อมันพูดแล้วก็ไม่มีใครสนใจพ่อมันอ่ะพูดลอยๆพ่อพูดอะไรเมื่อกี้ลมพัดกอกหูพอดีอะไรกันมึงไม่ได้ยินนี่ไม่ได้ยินอ่ะมาถึงเรื่องของเบื้องหลังนี่แหละเรื่องเทคนิคพูดถึงเรื่องก่อนเลยคือถ้าเป็นหนังที่เขาพยายามเล่าหลอกเรามีเรื่อง 2-3 เส้นแล้วมาเล่าหลอกเรานะเข้าใจแต่อันเนี้ยคือเขาพยายามปูเรื่องมาให้เราเข้าใจมากที่สุดอย่างที่บอกอ่ะมันเล่าจนบางทีแบบมันไม่จำเป็นต้องเล่าทั้งหมดไม่พออีกเรื่องนึงที่มันเหี้ยคือหนังแบบเนี้ยมันเป็นหนังแอคชั่นไล่ล่ามันจะต้องมีคอนฟลิกต์มันจะต้องมีตัวอุปสรรคของเอเจนต์47ที่ต้องเจอมันไม่แข็งแรงพอให้เรารู้สึกว่ามันลำบากมันลำบนมันสนุกแม้กระทั่งเอเจนต์47โดนจับอ่ะไม่หรอกคุณน่ะถูกจับอยู่กับผมแล้วคุณน่ะก็ปืนไว้ให้ผมตึ้งดูครับมึงเก่งขนาดนี้ไม่มีอะไรหยุดมึงได้แล้วมึงจะไม่เอาใจช่วยมันรู้สึกแค่ว่ามึงเก่งแล้วอ่ะได้สังเกตมั้ยเชกี้แคมแม่งเต็มไปหมดเลยคุณนึกภาพออกเลยไอ้ตากล้องอ่ะทำงานเบื้องหลังมึงไปอยู่เงี้ยมึงทำท่าเงี้ยเช็คเอาไว้เช็คเอาไว้ไอ้เช็คกี้แคมพวกเนี้ยมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นแอคชั่นช็อตคือมันแฮนด์เฮลป์มันถือแฮนด์เฮลป์คือถือเลยมันไม่ต้องเฮียอะไรมากแล้วมันเล่นมุม CU คือเล่นช่วงเลนส์ที่มันแคบมันอินเสิร์ตไปทุกอย่างมันตัดแล้วคือมันเยอะเกินไปจนทำให้หยาบอ่ะคือเรื่องแอคชั่นช็อตพวกเนี้ยมีได้แต่ว่ามันถ้ามันมีเยอะเกินไปมันจะทำให้งานหยาบเราจะเห็นเลยว่าโอ้โหแม่งปิดถนนมีรถเยอะแยะมีสีแยกปั๊บเราจะเห็นรถสีฟ้ามากกว่าสีอื่นนะเห็นไหมอะไรเงี้ยมึงเต็มที่กับตรงนั้นแต่สุดท้ายแม่งเอามาเช็คมองไม่เห็นมองไม่เห็นแบบมึงต่อยกันนี่โอ้โหเฮียมึงดูอลังการมากเลยนะต่อยมองไม่เห็นถ้าเป็นผู้กับเนี่ยเขาอยากได้ช็อตบิ้วเขาอยากให้มันบิ้วเยอะๆอยากให้มันแบบตื่นเต้นมันบิ้วเยอะๆให้มันเห็นวับ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 ได้สังเกตซีซีบ้างไหมฉากที่แบบว่าตัวริ้วล้อต้องหลายแม่งเวลารถชนอ่ะไอ้เฮียแม่งตัวปลิ้นเหมือนแล็กดอลอ่ะเหมือนเป็นตัวหุ่นยนต์อ่ะเคยสังเกตไหมมึงรู้เลยไอ้เฮียนั้นไม่ใช่คนใช่คือแต่ลอยสัตว์ลอยสัตว์เป็นอีกเรื่องที่CG เยอะแล้วเรื่องเนี้ยลอยมากคืองาน 3D กับงานวิดีโอมันไม่ซิงกันแสงเรื่องแสงเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนที่มาทำคอมโพสิชันมันยังไงก็ไม่รู้ว่ามันไม่ถึงเลยอ่ะโดยเฉพาะไอ้ฮอลล์ลำนั้นตอนจบกูรู้เลยว่ามึงเป็น 3D แล้วมึงแบบว่าถ่ายแยกข้างในในฮอลล์ที่เราเห็นคนนั่งในฮอลล์รู้เลยว่ามึงไปถ่ายแยกแล้วไปถ่ายอัลฟ่า 3D มันมีอีกเรื่องนึงเว้ยเวลาไปจ้างบริษัท 3Dถ้าเป็นยานพาหนะที่มันมีใช้งานอยู่จริงอ่ะบริษัทพวกเนี้ยส่วนใหญ่นะเขาจะมีการทำสต็อกไว้อยู่แล้วนะป่ะมันไม่ต้องปั้นใหม่แล้วมันเหมือนกับว่าแคตตาล็อกมากลางอ่ะคุณอยากได้ฮอลล์ลำเนี้ยบริษัทเขาทำให้ได้เลยเขาสต็อกไว้แล้วมันไม่ผิดแต่ว่ามันทำออกมาไม่สวยอ่ะมันไม่ดีเลยอ่ะมันโดดมากอ่ะเหี้ยมากขัดใจสุดๆเลยแล้วพี่ทอมมีฉากแบบเกลียดไหมฉากที่เกลียดสุดก็ฉากนี้แหละนี่แหละที่บอกเลยคือมันเป็นฉากพีคอะฉากสุดท้ายจบบ้าฉากจบบ้าฉากจบบ้าพีคอะนี่คือพ่อมึงพีชีพนะความจริงอะไอฉากกลางถนนอะกูคิดว่าพีคสุดแล้วฉากที่มันโดนขึงอะรถขึงกลางถนน
คือตอนแรกกูอยากให้จบแล้วล่ะตอนรู้สึกกูเบื่อแล้วพอแล้วนั่นคือพ่อมันพีกายนะสุดท้ายมาเนี่ยเป็นอีกอย่างที่ไม่ชอบเลยไม่ทำไมจบอย่างนี้คือกูมีกลิ่นเล็กๆแล้วว่าเอเจนต์สิเกตเนี่ยแม่งต้องหน้ามันเหมือนกันทุกเบอร์ไม่จำเป็นเลยแล้วยิ่งอ้ํามันบอกว่า47เป็นลูกและเป็นพี่ชายของเอนางเอกมึงเป็นพี่ชายกันทั้ง45เบอร์เลยอ่ะโอ้แม่งโคตรแม่งโคตรขยันเลยว่าแม่งผลิตนี่ออกมาเป็นแบบเหมือนเครื่องยิงเบสบอลบุ๊ก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 มันอาจจะเป็นอารมณ์แบบโคลนนิ่งก็แบบไม่รู้นะอันนี้มันเป็นโคลนนิ่งเป็นโคลนนิ่งเป็นโคลนนิ่งคือไอ้48อารมณ์เหมือนดูเปิดฟิล์มแต่อ้วนขึ้นนิดนึงแบบแม่งคือไม่รู้ว่านี่แค่ลองเสนอลองคิดเล็กๆนะว่าพี่ว่าพระเอกตรงเนี้ยความดีมันอยู่ที่ฮิตแมนมันอยู่ที่ตัวพระเอกอยู่ที่ดูเปิดฟิล์มอ่ะแล้วเขาเล่นกับเรื่องมนุษย์มันไม่สามารถกั้นอารมณ์ไว้อยู่อ่ะถ้ามีสักฉากเท่ๆที่แบบเห็นน้ำตาของฟิตแมนน้ำตาที่ไร้อารมณ์อ่ะน่าจะเท่กว่าไหมพูดเลยว่าเป็นน้ำตาที่ไม่สื่ออารมณ์นี่เลยแต่คนดูอินอะไรเงี้ยน่าจะอินกว่าอินกว่าโอเคให้คะแนนกันดีกว่าใครก่อนผมก่อนก็ได้ใครยิงก่อนเรื่องเนี้ยมันก็มีข้อดีไม่ใช่ไม่มีตัวแอคชั่นผมชอบแอคชั่นผมพูดเท้าความนิดนึงคือแอคชั่นเนี่ยมันเป็นผู้กำกับแอคชั่นคนเดียวกับจอห์นวิกไล่ล่าคนฆ่าหมาใช่จอห์นวิกหนังแบบมึงแคร์มากเลยคนแบบไปฆ่าหมามันมึงแคร์มากกว่าไอ้เรื่องเหี้ยเนี้ยคือกูแคร์ความตายของหมามากกว่าพ่อมึงบีพ่อมึงจะกดไอ้ที่ฉีดปากตายก็เรื่องของมึงเออนั่นแหละคือถ้าเทียบหนังแอคชั่นเนี่ยจอห์นวิกอีควอไลเซอร์พวกนี้ดีกว่าเยอะที่ผ่านมาไม่นานเนี่ยแล้วก็ตัวโรเบิร์ตฟินโอเคเขาแสดงดีผมว่าเขาแสดงดีแต่ว่าข้อเสียอย่างที่ว่าแม่งเรื่องแม่งโคตรคอนวอลูทเลยเรื่องแม่งโคตรสปาสปาแบบโคตรที่อะไรแล้วก็มันผิดประเด็นอะความรู้สึกผมอะผิดประเด็นฮิตแมนอันนี้ความผิดหวังส่วนตัวอย่างที่ว่ามีหลายฉากแอคชั่นหลายฉากดูแล้วเฉยๆมากทั้งเรื่องไม่แคร์เหี้ยอะไรเลยสรุปผมเลยให้คะแนนเรื่องนี้ 3.5 3.5 คะแนนพี่ท็อปอะป่ะอย่างที่พี่เคยพูดมันจะมีคำคำนึงที่พี่คือพี่จะติดเอนเตอร์เทนหนังที่เอนเตอร์เทนพี่ได้เนี่ยดีไม่ดีไม่รู้อะแต่ถ้ามันเอนเตอร์เทนพี่อยู่อะพี่มองในการขายเหมือนกันนั่นหมายถึง คุณขายของสำเร็จในระดับหนึ่งต้องบอกก่อนว่าหนังเรื่องนี้มันขายสำเร็จในหลายจุดหนึ่งคือ มันเอาฮิตแมนมาพลางคุณแล้วขายของหนังเรื่องนี้มันคือหนังที่อะไรไม่รู้ที่เอาฮิตแมนมาโปะหน้าเค้กขายคุณว่าเค้กสตรอเบอรี่เอาสตรอเบอรี่มาวาง2เม็ดให้เห็นแต่จริงข้างในนี่เป็นวาลีลานะ อะไรเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นน่ะแล้วทุกคนก็ตื่นเต้นกับมันคำว่าฮิตแมนผมคนนึงที่ตื่นเต้นกับมันนั่นหมายถึงเข้าสำเร็จทำให้พวกเราชอบได้กว่าครึ่งเลยนี่หนึ่งแล้วสองเขาบิ้วถึงอยู่นะสำหรับผมอะแอคชั่นเขาถึงอยู่ไอ้เรื่องสเปซสปาร์นี่ผมมองว่าการทำงานในบริษัทใหญ่ปัญหามันเยอะมันไม่มีการทำงานที่คล่องแน่ๆถ้าคุณคิดจะเป็นผู้กำกับและทำงานกับบริษัทใหญ่มันไม่มีคำว่าคล่องตัวในเรื่องการทำงานทั้งหมดอยู่แล้วมันต้องแก้ปัญหามันต้องเจอปัญหาอยู่แล้วแต่นี่ผมไม่รู้ว่ามันขนาดไหนซึ่งหนังอย่างเงี้ยผมเห็นได้เลยว่าเขาใส่ใจกว่าตอนFantastic Fourนะเหมือนเรารู้อยู่ว่าFantastic FourFox ต้องการทำเพื่ออะไรใช่แต่อันเนี้ยมันไม่ใช่ไงนี่มันเหมือนกับเขามีความใส่ใจแต่ไม่รู้มันเจออะไรอ่ะมันทำให้แบบว่าเฮ้ยสิ่งที่มึงเล่าตอนต้นน่ะมันคือของดีนะเว้ยมันเอามาเล่าขยายเล่าได้ทั้งเรื่อง1 2คอนฟลิกต์มึงไม่ขยี้ไปอ่ะมึงไปขยี้ที่อะไรก็ไม่รู้นะครับมั้ยยืนยันทิพย์ไงไอ้สัสไปขยี้อยู่ที่นางเอกนึกปั๊บพอนางเอกนึกปั๊บตากล้องไม่เอาแล้วมึงนึกใช่ไหมโอเคกูเปลี่ยนเลนแล้วเข้าช่วงแคบแล้วแม่งอินเสิร์ตหมดนะอินเสิร์ตตีนชิคกี้แคมป์ไอ้สัสมึงจะต่อยกันมั้ยชิคกี้แคมป์พอจะต่อยกันเอาแล้วกูขึ้นแฮนด์เทปแล้วเช็คไม่ใช่กันก็คือเขาโฟกัสผิดเรื่องมันผิดจุดนิดนึงอ่ะบางอย่างมันควรจะไปขยี้กว่าไปขยี้บางอย่างมันควรจะเฮ้ยออกมาเล่าในทั้งเรื่องก็ไปกระจุกอยู่ตรงนั้นหมดจะอยู่ตรงหัวหมดตอนจบว่าจะดีอ้าวเจอฮิตมาอีกคนซึ่งกูก็ตั้งหีบตั้งหีบอยู่แล้วนะไม่เซอร์ไพรส์เลยนะบอกตรงสุดท้ายเอ็นเครดิตมีครับเพื่อแค่เห็นว่าฮีทแมนอีกคนกูก็รู้แล้วว่ามึงอยากจะสร้างภาค2เหมือนกับว่าปาร์ตี้จบแล้วเฮ้ยกูมีปาร์ตี้พรุ่งนี้ด้วยพอเพื่อนจะเดินออกมาไปรอดักหน้างานเฮ้ยปาร์ตี้พรุ่งนี้กูมีอีกนะเว้ยเข้าใจมั้ยเหมือนจะย้ำเหมือนกลัวพวกกูไม่รู้ว่ามึงจะทำภาคต่อนะเข้าใจมั้ยให้ไซล่ามานอนลืมตาตึ้งไม่จำเป็นเลยไล่เขากลับบ้านไม่ต้องใส่วิกขาวไม่ต้องทำเหี้ยอะไรไม่ต้องแต่งหน้าไม่ต้องเซ็ตเหี้ยอะไรแล้วเขากลับบ้านได้แล้วไม่ต้องเซ็ตเลยซึ่งหนังเรื่องนี้ถามว่าพี่สนุกไหมอย่างที่บอกเอนเตอร์เทนถึงมันได้ตรงนี้แหละแล้วก็ได้ฮิตแมนได้ไอ้ปึ้ง
กิ้งเอาไปเลย4คะแนน4คะแนนเอาไปเลย4คะแนนได้กับตรงนี้เลยปึ๊บนี่ไงขย่งไงขย่งช็อตขย่งยิงบ้องเหน่งขย่งยิงไงเจมคิดว่าไงคิดว่าไงมันก้องแก๊งว่ะรู้สึกมันก้องแก๊งก้องแก๊งแล้วกิ้งอ่ะก้องแป๋งว่ะใช่ก้องแป๋งว่ะใช่ของแปลงนี่เออคืออารมณ์มันเหมือนว่าโอเคมันเป็นเทเราได้พี่ท็อปบอกถูกแต่ด้วยความที่มันสเปกขปะไม่เมคเซนส์อ่ะมันเป็นเทเราได้แต่มันไม่สุดเพราะฉะนั้นมันเปรียบเสมือนจริงกระป๋องอ่ะจริงกระป๋องเลยเอ็นเตอร์เทนเราได้แต่มันบอกไหมสุดแล้วเว้ยใช่มันสุดแต่สุดท้ายอุ้ยตายแล้วกูทำอะไรลงไปแล้วกูต้องมานั่งล้างถุงกระป๋องอีกไอ้เหี้ยโอ้เลอะเทอะเลอะแท้เมียมีเด็กกูแบ่งให้ใช้โอเคโอเคเมียกูน่ะเมียกูน่ะโอ้โหเดี๋ยวนี้ขอเมียกูใช้แล้วเหรอแล้วคนโสดต้องอย่างนี้แหละผัดผัดกันชมหาซื้อได้ทำไงหาซื้อได้ว่าพอเถอะกลับมาฮิตแมนเนี่ยก็คือนั่นแหละอย่างที่บอกมันดูเทียมอ่ะดูแบบมันตั้งแต่กองแก๊งกุ้งกิ้งมันดูก๊อกแก๊กมันดูจั๊กกะจี้ดุ๊กจั๊กกะจี้ดุ๊กนิกมึงพูดเลยได้ไหมมันดูเฮี้ยเฮี้ยก็เฮี้ยมันดูดีมันดูตลกใช่ที่เฮี้ยมันจะก็อีกเฮี้ยนะเออจริงๆแต่มันกองแก๊งอ่ะผมให้เรื่องเนี้ยคะแนนน้อยกว่าไอ้แฟนตาติโฟก็จริงแต่มันไม่ใช่หนังเฮี้ยมันบอกไม่ถูกว่ะใช่มันบอกไม่ถูกมันเรามองว่าความตั้งใจกับสิ่งที่คุณนำเสนอแฟนตาติโฟอ่ะคุณตั้งใจจะทำผ่านผ่านผ่านนะแต่อันเนี้ยเราเห็นตั้งใจทำตั้งใจทำแต่มันได้แค่นี้เองวะถึงเลยพูดแบบให้เป็นกลางที่สุดให้เข้าใจกันถึงทุกคนด้วยถ้าให้แนะนำให้ลูกให้หลานให้พี่ให้น้องที่เป็นญาติเราอ่ะเราจะบอกเลยว่าเก็บตังค์ทำอย่างอื่นรอออกแผ่นแล้วไปเช่าเอาไปซื้อจิมป๋องดีกว่าไปซื้อจิมป๋องดีกว่าจิมป๋องก้องแก๊งไงสัตว์รู้จักอ่ะจิมป๋องก้องแก๊งอ่ะกูนึกภาพมึงยัดจิมป๋องแล้วกูขำไงเดี๋ยวแก้วกูไอ้สัตว์ก็หวังว่าเข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็พิมพ์ถามด้านล่างหรือไม่ก็แมสเซจมาถามก็ได้ถ้าไม่กล้าในโรงในโรงการในโรงต้องมีประสบการณ์เนี่ยวันนี้มาแล้วกูมีวิ่งวันนี้เขาโดนด้วยเราไปโดนด้วยไปดูคนเดียวปกติกูก็นั่งแบบหาที่ตรงกลางเลยกูนั่งตรงกลางโรงเลยนั่งแบบกาสบายสบายเว้ยสักพักมีผู้หญิงมาเว้ยไอ้เชี่ยหน้าตาดีนั่นนั่นนี่สวยแบบมาปัตติกูเห็นแล้วตอนนั้นไฟไม่ทันติดใส่ชุดนักศึกษาด้วยโอ้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 ยสวยเลยมานั่งข้างผมอะแม่งที่เราต้องเยอะแม่งนั่งข้างกันพอดีผมก็แบบจะได้เมียแล้วเว้ยอะไรสักอย่างนึงอะนึกออกไหมสักพักเลยพอไฟปิดปุ๊บผมก็นั่งสักพักเริ่มมีกลิ่นตุ่มตุ่มไว้กูก็นั่งถูจมูกไงอยู่ไหมสักพักแม่งกูหันไปมองแม่งถอดรองเท้านั่งอย่างนี้โคตรนึกออกไหมนักศึกษาเหมือนปีได้ไงมั้งใส่รองเท้าเข้าไปอ่ะผู้หญิงอ่ะถอดรองเท้าแล้วแบบไม่ใส่รองเท้าต้องก็นั่งโอ้ระบบตีนเปื่อยมาทำกูด้วยนะมาทำกูด้วยกูโอ้โหสัตว์ไอ้เหี้ยตอนแรกมึงเล่ามานึกว่าหนังผีใช่อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้กูแบบไม่เอ็นจอยเรื่องที่นี้แล้วก็ได้มั้งนี่แหละประมาณนี้แค่นี้ตีนกับที่สาธารณะเนี่ยเกรงใจคนอื่นนิดนึงหยอกเอ้ยคือแบบน้องแม่งหน้าโคตรสวยเลยแต่ว่าดูที่โรงอะไรฮะดูที่โรงอะไรพูดจริงเหรอไม่พูดจริงแต่ฝากถึงน้องคนนั้นเผื่อน้องคนนั้นตัว SFX ตอนจริงเหรอจะด่าไม่จะด่าหรือผู้ด่าตอนโมงห้าทุ่มมาทุ่มวันไหนเมื่อวานเมื่อวันวันศุกร์วันศุกร์วันเสาร์ห้าทุ่ม SF ที่ไหนสักที่นึงอ่ะเดี๋ยวที่เท่าไหร่เนี่ยอีดอกทำมึงนั่งวันนั้นน่ะนักศึกษาคนนั้นน่ะเฮ้ยน้องเขาสวยอยู่ไม่รู้อ่ะมึงตีนเหม็นน่ะมึงนั่งงี้แล้วคนที่เหลือทำไงเหม็นตีนมึงอะถ้ากูเอาตีนไปถอดหน้าบ้านมึงมั่งวะไม่ได้เอาเปล่าเอ้ยเรื่องนี้ไม่ยอมจริงกินตีนกับที่สาธารณะกูเหยียบหน้ามึงเลยดิแม่ใช่โอ้ยนักเลงหมดเลยเว้ยดูเนี่ยกินตีนชอบไหมอ่ะชอบไหมชอบอ่ะนั่งถ้ามึงนั่งจัดรายการเงี้ยไปกินตีนชอบไหมชอบป่ะตีนกูกล้าพูดอย่างนึงตีนมึงหอมมาตีนน้องเขาเรื่องนี้นั่นแหละก็เป็นประสบการณ์การมาแชร์กันให้อภัยน่ารักพี่มันเราใจดีไอ้จ้าไอ้กลัวผลเพื่อเขาจะดูโอเคโอเควันนี้ก็สนุกสนานกันพอหอมปากหอมคอจิ้มกระป๋องกันไปนะหอมปากหอมคอจิ้มกระป๋องลงไปเนี่ยตั้งแต่กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งดุ๊กดิ๊กเหี้ยอะไรกันไหมเดี๋ยวกูจะมีสับใหม่ๆมาเรื่อยยังไงก็คุยกันครับเราเป็นกันเองอย่างนี้แหละอย่างที่ทุกคนคอมเมนต์เนี่ยเราขอบคุณมากๆเลยจริงๆบางทีช่วงนี้อาจจะตอบไม่ทันนะธุระเยอะกัน
มากๆอ่ะพยายามจะไปต่อให้ได้มวยยึดจิงป๋องอยู่ใช่ได้จิงป๋องใหม่งานของผมงานของผมจริงๆแล้วเราพยายามเตรียมตัวกับอะไรหลายอย่างใช่ๆพยายามทำให้มันแบบเยอะใช่เออก็อย่างที่บอกฝากไว้ด้วยกับ Exif นะครับทั้งเพจแล้วก็channel ของเราชอบถูกใจกดติดตามครับ Subscribe ได้เต็มที่เลยฝากกดกันเยอะๆนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะให้พวกเรามีผลงานออกมาดีๆอย่างเงี้ยช่วยแชร์กันไปเยอะๆนะครับแชร์ให้คนอื่นได้เห็นเยอะๆนี่พูดจริงๆนะคุณแชร์1ครั้งเนี่ยมันคือต่อชีวิตเราเลยนะใช่ครับนี่พูดตรงๆเลยนะใกล้ตายแล้วตอนนี้ใกล้ตายเราตายเราจริงๆมันไม่มีจะแดกแล้วตอนนี้โอเคไข่ต้มมันนั้นยังอยู่นะเหลือครึ่งนึงแล้วตอนนี้ครับก็นอนหนังรีวิวนอนหนังท็อป10มันจะมีออกมาให้ทุกคนได้ดูแบบเพลิดเพลินกันไปช่วยทีคุณไอสัตว์ช่วยที บอกว่าคุณหัวเราะแล้วมาคอมเมนต์บอกเราเงี้ยโอ้โหคนมีความสุขเลยกูเจ็บแทนโอเคฝากไว้แค่นี้แล้วกันครับขอบคุณมากครับขอบคุณจริงๆจากใจพวกเราสามคนขอบคุณครับลาไปก่อนครับนอนหนังรีวิวกลับมาอีกเร็วๆนี้เมื่อไหร่ยังไงติดตามในเพจ Exif นะจ๊ะสำหรับวันนี้พวกเราสามคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับเจอกันใหม่กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งลูกดิ้งกุ้งกิ้งจิ้มกระป๋องจิ้มกระป๋องของผม สวัสดีครับผมธีรพัฒน์กองรัตน์ตั้งแต่วัยรุ่น3คนได้ทำคลิปวิจารณ์ภาพยนตร์ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงพวกเขาไม่ว่าจะดีหรือดีมากแม้ยอดวิวจะไม่เกิน1,000แต่พวกเขาก็ยังหน้าด้านหน้าทนทำกันต่อไปไม่ว่าจะเป็นคลิปนอนหนังรีวิวที่สนุกมากหรือนอนหนังท็อป10ที่หาไม่แพ้กันถ้าชอบถูกใจปุ่ม Subscribe อยู่ใกล้ๆกดซะก่อนที่คุณจะกลับไปดูหนังโป๊หรือภาพยนตร์ที่โหลดมาจากบิดเข็นคกขึ้นภูเขาเหนื่อยสวัสดีครับ